บอกว่าสามีหายออกจากบ้านไปและตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสิ่งที่เธอทำคือขับรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งตระเวนตามหาสามีไปทั่วเลยจนไปถึงแฟลตหลังหนึ่งกระบีบแตรฮะแต่ไม่ได้บีบแป้นแป้นนะบีบยาวเลยจนชาวแฟลตต้องมาช่วยตามหาผัวครับป้าหัวกรอบที่3สาวตามหาผัวบีบแตรลั่นแฟลตเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นคนเยอะมากซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าผัวเธอหน้าตายังไงแต่ต้องมาช่วยกันหาไปดูคลิปหน่อยครับทุกคนต้องมาช่วยหาน่ะเออชาวบ้านตะโกนไปแจ้งความสิคนหายคนจะหลับจะนอนเออเขาตื่นกันทั้งแฟดเลยครับเนี่ยต้องช่วยกันลงมาดูเอ้ยหรือมันเกิดเหตุร้ายอะไรตอนแรกเนาะเขาก็เป็นห่วงพอลงมาปุ๊บอ้าวไม่ได้เป็นอะไรถามว่าทำไมอ่ะทำไมบีบแตรยาวขนาดนี้ผัวหายค่ะหนูหาผัวไม่เจอมิติใหม่ของสาวตามหาผัวอ่านตามข้อความหน้าจอเลยนะครับบีบแตรลั่นแฟดเลยเพจ Facebook เจ๊ม้อย V+ เอามาเผยแพร่ครับบอกว่าบีบแตรลั่นแฟดไม่สนโลกทำอย่างนี้ไม่สมควรสร้างความรำคาญให้คนอื่นมันเป็นเวลาพักผ่อนหากจะตามหาใครควรมีมารยาทด้วยสามีหายทุกคนต้องรู้เหรอนี่ตายังอ่านตามข้อความบนเพจอยู่นะครับหายไปตอน 4 ทุ่มแล้วตึกที่พักเนี่ยไอ้แฟตเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาคารนะมีอยู่12ตึกตื่นกันหมด12ตึกเลยฮะตื่นกันหมดเลยหาสามีไม่เจอก็บีบแตรแบบนี้พอมีคนมาตักเตือนแกก็ไปบีบแตรต่อจากแฟตไปบีบต่อหน้าโรงพักเออทีมข่าวช่อง8เดินทางไปที่แฟลตตำรวจอุดมสุขส่วนกลางนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างตึก4แล้วก็ตึก5ตอนที่ทีมข่าวไปถึงเนี่ยนักข่าวเราบอกว่าชาวบ้านเขายังจับกลุ่มคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วง4ทุ่มรถคันนี้ขับเข้ามาแล้วบีบแตรยาวเลยครับแล้วทำท่าเหมือนจะขับชนรถคันหน้าด้วยอ่ะคนขับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30นะครับกรี๊ดออกมาก่อนแล้วก็บีบแตรพอถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเป็นอะไรยิ่งถามยิ่งกรี๊ดยิ่งถามยิ่งบีบแตรแล้วก็พูดด้วยอารมณ์โมโหบอกว่ามาตามหาผัวผัวเป็นตำรวจพาผู้หญิงมากินข้าวแล้วพามาต่อที่เนี่ยฟังเสียงชาวบ้านเล่าหน่อยครับหน้าโมโหสิเสียความรู้สึกแล้วก็หน้าโมโหแล้วคนเนี่ยหน้าสลอนเลยนะทั้งเนี่ยที่อยู่ฝั่งเนี้ยค่ะทั้งสองฝั่งน่ะแต่พอเขาบอกเป็นไรกันใครเป็นอะไรใครเป็นอะไรเงี้ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมคะบอกจะไปเรียนอย่าทำอย่างนี้บอกโหอย่ามาทำอย่างนี้เลยถ้าแบบอย่างนั้นก็มาแบบจ่อไปเลยว่าห้องไหนห้องไหนไปเคาะประตูอะไรก็แค่นั้นนี่โอ้โหนี่อะไรไม่รู้เอามืออย่างนั้นแหละพูดถึงว่ายิ่งพูดเหมือนกับยิ่งยุ่งอ่ะที่เอามือใส่เนี้ยน่ะแต่รถน่ะวางทาบไปเลยนะเอ๊ะจนแบบสี่ทุ่มฝ่าแล้วเนาะคนเขาก็แตกตื่นกันหมดคุณพี่เขาบอกว่าเปิดคำสีว่าวเปิดคำสีว่าวเออตื่นแล้วตื่นอีกก็ไม่ได้นำพานะครับทีนี้วันนั้นมันคลี่คลายเพราะว่าตำรวจสายตรวจเขาเข้าไปจะระงับเหตุนะครับแต่ปรากฏผู้หญิงคนนี้พอเห็นรถตำรวจมาขับหนีเลยอ้าวยังไม่เจอผัวนะยังไม่เจอแล้วตอนที่ขับหนีไปตำรวจบอกว่าบีบแตรยาวไปตลอดทางด้วยเออตำรวจบอกว่าอย่างนี้มันเข้าข่ายนะครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นแล้วก็แฟดตำรวจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ราชการด้วยก็เตือนว่าอย่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วก็ไม่รู้ว่าป่านนี้เธอเจอสามีเธอหรือยังนะฮะเออแล้วก็เข้าใจว่าทำไมสามีเธอหนีมาทำไมถึงไม่กล้าอยู่ด้วยคุยกันดีๆนะสามีจะไปไหนมาไหนแล้วงานตัวภรรยานิดนึงอย่างนั้นเดือดร้อนกัน12ตึกเลยนะครับจริงข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง